สวัสดีครับวันนี้ทางช่อง Super Review Channel จะมาขอรีวิวหนังเรื่อง Memorial of Murder ฆาตกรรมความตายและสายฝนฉายในปี2023ครับขึ้นชื่อว่าหนังดราม่าฆาตกรรมต่อเนื่องสืบสวนสอบสวนและระทึกขวัญของเกาหลีใต้แล้วก็แน่นอนว่าผู้ชมจะต้องคาดหวังถึงเนื้อเรื่องที่มันเข้มข้นความโหดร้ายทารุณและการทำร้ายจิตใจของผู้ชมมาเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเรื่องนี้จัดได้ว่าเป็นหนังขึ้นหิ้งแนวนี้ของเกาหลีใต้เลยทีเดียวไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแล้วก็ตามนะครับหนังเรื่องนี้ยังอยู่ในใจของใครหลายคนเรียกได้ว่าใครเป็นแฟนหนังแนวฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนเกาหลีใต้หากไม่ดูเรื่องนี้ก็ถือว่าพลาดอะไรไปสักอย่างในชีวิตเลยนะครับความดีงามของหนังเรื่องนี้นะฮะก็ต้องยกให้สุดยอดของผู้กำกับแห่งยุคคือบองจุนโฮผู้ที่คว้ารางวัล4ออสการ์ประจำปี2020จากเรื่องพาราไซต์นั่นแหละนะครับMemorial of Murder ว่าด้วยเรื่องราวของหน่วยสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในชนบทของเกาหลีใต้ครับสืบหาฆาตกรต่อเนื่องโรคจิตชอบฆ่าผู้หญิงกระทำชำเราและใช้ข้าวของเครื่องใช้ในตัวของเหยื่อเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสังหารนะครับจากนั้นก็มักจะใช้กางเกงในของเหยื่อเนี่ยคลุมหัวของเหยื่อเอาไว้ด้วยโดยตำรวจมีเพียงเบาะแสว่าไอ้เจ้าฆาตกรคนนี้ชอบลงมือในค่ำคืนวันฝนตกและก็มักจะชอบเลือกเหยื่อหญิงสาวในชุดแดงและมักจะก่อเหตุในค่ำคืนที่สถานีวิทยุของชุมชนเนี่ยเปิดเพลงหนึ่งเสมอครับซึ่งอนุมานได้ว่าไอ้เจ้าฆาตกรคนนี้ต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเกี่ยวกับสายฝนและเพลงเป็นแรงกระตุ้นให้มันก่อเหตุนั่นแหละนะครับในขณะที่ทางตำรวจสืบสวนสอบสวนอยู่นั่นเองก็มีชายหลายคนเนี่ยเข้าข่ายว่าจะเป็นฆาตกรและก็แน่นอนนะครับว่าบ่อยครั้งที่ทางตำรวจเนี่ยจับผิดคนตำรวจจะต้องเผชิญหน้ากับสื่อมวลชนที่มักจะเร่งรัดและตำหนิการทำงานของตำรวจอย่างรุนแรงเสมอจนเมื่อวันเวลาผ่านไปเนิ่นนานนะฮะก็ยังไม่สามารถจับได้ตำรวจก็ยิ่งต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อลดการถูกตำหนิและในขณะเดียวกันก็เพื่อเป็นการลดการเสียชีวิตของผู้คนอีกด้วยนะครับซึ่งเรื่องราวของ Memorial of Murder จะเป็นอย่างไรตำรวจจะสามารถจับฆาตกรได้หรือไม่ก็ต้องขอให้ทุกท่านไปติดตามหาหนังเรื่องนี้รับชมต่อกันเอาเองเลยนะครับMemorial of Murder ก็คือหนังเกาหลีใต้สืบสวนสอบสวนระทึกขวัญที่ขึ้นหิ้งระดับตำนานและแม้ว่าจะฉายมาแล้วตั้งแต่ปี2003ก็ตามนะฮะแต่ดูอีกกี่ครั้งไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ชมได้ไม่น้อยเลยครับภาพเหตุการณ์รุนแรงนะฮะความทารุณกรรมของเหยื่อนะครับหรือแม้แต่ภาพปัญหาชีวิตของผู้คนที่อยู่ในช่วงเวลานั้นนะฮะมันทำให้เรารู้สึกว่าทุกสถานการณ์นั้นมันก็ค่อนข้างบีบคั้นหัวใจของคนดูไปหมดเลยครับหนังก็มีการใส่เรื่องราวการสืบสวนสอบสวนในทางที่ผิดเอาไว้หลายแห่งนะฮะเพราะเนื่องจากตำรวจเนี่ยต้องทำงานแข่งกับสื่อมวลชนที่พยายามจับผิดอยู่บ่อยครั้งบางครั้งตำรวจก็ต้องเร่งหาตัวคนร้ายมาลงโทษโดยเป็นการปล่อยปะละเลยด้านหลักฐานครับใช้เพียงแค่สันนิษฐานและก็มีความเชื่อความน่าจะเป็นของตัวเองเท่านั้นบางครั้งตำรวจเนี่ยก็สร้างหลักฐานเท็จเลยนะฮะบางครั้งตำรวจก็ฟ้องผู้ต้องหาที่ยังไม่มีการพิสูจน์เลยด้วยซ้ำเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้เห็นว่าไอ้วงการตำรวจของเกาหลีใต้ในช่วงเวลานั้นน่ะมันไม่มีความโปร่งใสครับการปล่อยปะละเลยบางอย่างการทำให้อะไรสักอย่างเนี่ยมันมักง่ายมันก็ส่งผลเลวร้ายได้มากมายในภายหลังนะฮะและการจับตัวคนร้ายที่ผิดตัวนั้นก็ทำให้เกิดการตายและการสูญเสียมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามนะฮะหลังจากหนังทำให้เห็นว่ายังมีตำรวจบางนายเนี่ยที่เลือกใช้วิธีการที่ถูกต้องในการสืบสวนสอบสวนแต่เมื่อสถานการณ์มันบีบคั้นอย่างมากที่สุดเขาเนี่ยก็หลงทางและก็สามารถทำในสิ่งที่ผิดได้ด้วยเช่นกันครับหนังดำเนินเรื่องค่อนข้างสนุกนะฮะแม้จะไม่รุนแรงมากนักแต่เราก็เดินตามตัวละครตำรวจเนี่ยไปเรื่อยๆได้รู้เบาะแสใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหนังมันไม่ได้ย่ำอยู่กับที่ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเบื่อสักเท่าไหร่เลยนะครับในส่วนตัวเนี่ยนะฮะชอบบรรยากาศของหนังซึ่งก็ทำออกมาได้ดีมากๆครับทำให้เห็นภาพวิถีชีวิตของผู้คนนะฮะวิถีชนบทมีการใส่สีหม่นเป็นหมอกอะไรประมาณนี้ทำให้ภาพเนี่ยมันรู้สึกถึงอารมณ์ของหนังได้อย่างมากครับและเนี่ยก็คือสุดยอดฝีมือการแสดงเรื่องหนึ่งของซองคังโฮ
ซึ่งก็เป็นนักแสดงคู่บุญของบองจุนโฮด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาเป็นหนึ่งในนักแสดงเกาหลีใต้ที่โด่งดังไปทั่วโลกจากผลงานเช่นพาราไซต์ที่เพิ่งได้รับรางวัลออสการ์ไปหมาดๆและก็ได้เป็นตัวละครคนสำคัญนะฮะในหนังเรื่อง Snowpiercer ด้วยครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนังทั้งสองเรื่องเนี่ยก็ถือเป็นหนังดังของบองจุนโฮและก็ซังคังโฮด้วยนะครับข้อดีอย่างหนึ่งนะฮะที่ชอบมากๆในหนังก็คือมันไม่ได้มีการสรุปอะไรเลยครับไม่ต้องมาพูดเรื่องแรงจูงใจมากนักไม่ต้องพูดถึงเรื่องผลที่ตามมามากมายนักหรือแม้แต่ตัวตนของฆาตกรเองหนังเขาก็ปล่อยให้คนดูได้ตีความเอาเองหรือแม้แต่สัญลักษณ์มากมายที่เขาใส่ไว้ในหนังนะฮะแม้กระทั่งอุโมงค์รถไฟครับนั่นก็คือความสุดยอดเป็นอย่างมากนะฮะที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้กำกับบองจุนโฮนั่นเองนะครับในส่วนตัวครับผมชอบมากๆที่สุดในเรื่องนี้ก็คือหนังได้ตั้งคำถามถึงการให้ค่าจากการมองดูผู้คนที่เราเห็นด้วยตาเพียงแค่ครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นเราก็ดันไปตีตาทันทีว่าเขาเนี่ยเป็นคนยังไงดีหรือไม่ดีเราไปตัดสินซะแล้วนะครับซึ่งในหนังเนี่ยได้เล่นประเด็นนี้เอาไว้อยู่บ่อยๆมากๆเลยครับอย่างไรก็ตามนะฮะความดีงามของเรื่อง Memorial of Murder นั้นมันไม่ได้มีดีเพียงแค่บทที่มันเข้มข้นมีการนำเสนอภาพฆาตกรรมที่โหดร้ายเท่านั้นครับแต่มันเป็นการนำเสนอภาพของสังคมชนบทเกาหลีใต้ที่มีทั้งคนดีคนกลางๆคนเทาๆและก็คนไม่ดีเนี่ยมันปะปนอยู่กันไปทั่วไปเลยนะครับการนำเสนอภาพของการสืบสวนสอบสวนในแบบที่มันผิดๆการบีบคั้นทางสังคมการแข่งขันของสื่อมวลชนและก็แน่นอนที่สุดครับการทำร้ายจิตใจคนดูมากที่สุดเรื่องหนึ่งของเกาหลีใต้ด้วยและเนี่ยเองนะฮะที่ทำให้ Memorial of Murder เนี่ยขึ้นแท่นหนังสืบสวนสอบสวนฆาตกรรมสะเทือนขวัญชั้นเยี่ยมของเกาหลีใต้มาจนถึงทุกวันนี้เลยครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบ Memorial of Murder ฆาตกรรมความตายและสายฝนเอาไว้ที่9เต็ม10คะแนนครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่อง Super Review Channel จะมาขอรีวิวหนังเกาหลีเรื่อง Forgotten ฉายในปี2017ในชื่อภาษาไทยความทรงจำพิศวงฉายทาง Netflix Original นะครับ Forgotten คือภาพยนตร์ระทึกขวัญจิตวิทยาในแบบฉบับของเกาหลีที่มีบทพลิกผันมหัศจรรย์พันลึกที่สุดเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเชื่อเธอว่าคุณจะไม่มีทางเดาออกอย่างแน่นอนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรจะมีความสนุกและมีความพลิกผันของเนื้อหามากน้อยแค่ไหนเชิญติดตามรับชมรับฟังรีวิวนี้ได้เลยครับความทรงจำพิศวงมีเรื่องย่อคือเมื่อครอบครัวหนึ่งต้องย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่ที่ครอบครัวนี้ซื้อต่อมาในชุมชนแห่งหนึ่งย่านชานเมืองบ้านและห้องต่างๆนั้นก็ดูเหมือนจะปกติดีครับแต่ก็มีเพียงข้อแม้เดียวว่ามันมีห้องอยู่ห้องนึงห้ามใครเข้าไปวุ่นวายห้ามเข้าไปเปิดดูเพราะเนื่องจากเจ้าของเก่านั้นยังย้ายของออกไปไม่หมดนะครับยังต้องรอการเคลื่อนย้ายต่อไปและก็ยังไม่รู้ว่าจะเข้ามาเคลื่อนย้ายของออกเมื่อไหร่ดังนั้นเขาจึงมีข้อตกลงร่วมกันว่าอย่าเข้าไปรื้อของเขาเด็ดขาดครับครอบครัวนี้ก็มีพี่ชายน้องชายที่รักกันมากวันหนึ่งตอนกลางคืนทั้งสองก็ออกไปเดินเล่นเดินกินลมชมวิวไปเรื่อยๆนะครับตามภาษาของพี่น้องคุยกันระหว่างจะเดินกลับก็มีรถตู้คันหนึ่งมีคนวิ่งออกมาและจับตัวพี่ชายไปนะครับหลังจากนั้น19วันก็ถูกปล่อยตัวออกมาแต่มันดันมีปัญหาตรงที่ว่ามันคือ19วันที่พี่ชายนั้นไม่สามารถจำความอะไรได้เลยครับไม่รู้ว่าโดนจับไปเพราะอะไรใครเป็นคนจับและที่มันแปลกก็คือพี่ชายดันมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปมันไม่เหมือนเดิมราวกับเป็นคนละคนเลยนะครับเช่นบ่อยครั้งตกดึกพี่ชายก็ชอบหนีออกจากบ้านไปดื้อๆแล้วก็กลับมาในช่วงใกล้เช้าครับมันจึงเป็นหน้าที่ของน้องชายที่ต้องตามสืบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายของเขากันแน่อะไรคือเบื้องหลังของการลักพาตัวซึ่งทุกท่านสามารถติดตามรับชมหนังเรื่องนี้ต่อได้ทาง Netflix เลยครับภาพยนตร์เรื่อง Forgotten ความทรงจำพิศวงผู้กำกับเขาได้วางกับดักเอาไว้หลายตัวเลยนะครับทำให้เราติดกับดักไว้หลายอย่างในเนื้อเรื่องช่วงต้นเช่นการนั่งมือลอยของพี่ชายในเรื่องในระหว่างการเดินทางเข้ามาในบ้านหลังใหม่เหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ค้างคาใจเขาอยู่ครับ
และเมื่อย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่แล้วตัวละครตัวนี้ก็รู้สึกว่ามีความคุ้นเคยกับบ้านหลังนี้ไม่ว่าทางใดกับทางหนึ่งแต่เขานึกไม่ออกว่าเขาคุ้นเคยมันอย่างไรนะครับและจุดที่เราสงสัยมากๆก็คือไอ้ห้องนึงในบ้านหลังนี้มันมีอะไรอยู่ในห้องนั้นนะครับและอีกพฤติกรรมหนึ่งก็คือไอ้ตัวพี่ชายเนี่ยมันชอบหายไปไหนไม่รู้ดึกๆดื่นๆแค่ประเด็นตัวอย่างที่ยกไปนะครับหนังก็สามารถดึงเราไว้อยู่กับหนังได้แล้วนะครับเราติดกับดักหนังได้อย่างเต็มที่เลยครับผู้กำกับเขาก็สามารถใช้ประเด็นเหล่านี้สร้างความสงสัยให้กับคนดูเป็นอย่างมากเมื่อถึงเวลาเฉลยเขาก็สามารถขยายมันออกมาจนกลายเป็นประเด็นใหญ่ในช่วงครึ่งหลังของเรื่องได้อย่างดีมากเลยครับแล้วก็มีเหตุการณ์อีกหลายอย่างในเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากตั้งแต่เดินทางย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านการพูดคุยกันเล็กน้อยของพี่ชายกับน้องชายการถูกจับตัวไปอย่างปริศนาการเดินทางกลับมาและการสืบหาเรื่องราวเขาสามารถดำเนินเรื่องได้อย่างรวดเร็วและมีความกระชับมากเลยครับเรียกได้ว่าแทบไม่มีจุดไหนที่ทำให้เราน่าเบื่อกับหนังเลยครับและเมื่อเรื่องราวดำเนินไปจนถึงขีดสุดในจุดที่คุณดูกำลังเกิดความสับสนอย่างเต็มที่หรือกำลังคาดเดาอย่างมึนงงนะฮะหนังก็สามารถบิดเรื่องไปได้อีกทางนึงอย่างน่าเหลือเชื่อนั่นก็เป็นเพียงแค่ช่วงครึ่งแรกเท่านั้นที่ถือว่าเป็นช่วงครึ่งแรกที่มีความสนุกมากลุ้นและน่าติดตามมากๆครับและเมื่อดำเนินเรื่องไปถึงครึ่งหลังแล้วอารมณ์ของหนังบรรยากาศทั้งหมดก็จะเปลี่ยนไปอีกทางนึงทันทีเลยนะครับคนดูจะต้องตั้งสติแล้วกลับไปประมวลผลทางอารมณ์ของเรื่องใหม่ทั้งหมดแล้วที่หนังเขาวางกับดักเอาไว้ทั้งหมดตั้งแต่ตอนต้นเรื่องนั้นมันก็ฝังคนดูเอาไว้ในหนังจนหาทางออกไม่ได้เลยครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรผมก็ไม่สามารถเล่านะที่นี้ได้ทั้งหมดนะครับบอกได้แต่เพียงส่วนหนึ่งว่ามันจะเป็นเนื้อหาของการสืบสวนคดีฆาตกรรมที่เข้มข้นมากๆแล้วมันก็สั่นสะเทือนอารมณ์ความรู้สึกของคนดูไม่น้อยเลยครับมันคือหนังระทึกขวัญที่น่าสนใจในแบบฉบับของหนังเกาหลีที่หาจากชาติอื่นไม่ได้เลยครับความทรงจำพิศวงนอกจากจะมีความเป็นหนังแนวจิตวิทยาระทึกขวัญแล้วก็ยังสะท้อนปัญหาสังคมได้ดีซึ่งมันจะออกไปทางค่อนข้างแนวดาร์กๆเลยนะครับแต่มันก็คือแนวทางในแบบฉบับของภาพยนตร์ระทึกขวัญเกาหลีที่พวกเราชอบดูกันน่ะแหละครับมันทำให้เราเห็นความสัมพันธ์ของครอบครัวที่ค่อนข้างไม่เข้ารูปเข้ารอยมันทำให้เห็นความแข่งแย่งชิงดีกันในสังคมที่มีการแข่งขันกันสูงทำให้เห็นความเอาตัวรอดของผู้คนที่ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองครอบครัวและคนที่รักสามารถอยู่รอดได้แม้จะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมอันดีงามก็ตามแต่นั่นมันก็คือการเอาตัวรอดไม่ใช่หรอครับซึ่งในประเด็นเหล่านี้ผู้กำกับเขาสามารถใส่เข้าไปในเรื่องได้ค่อนข้างดีอย่างมีชั้นเชิงแต่ก็ไม่ได้เน้นหนักจนเกินไปนักเพียงให้เราสัมผัสได้ว่าเพราะมันเป็นอย่างนี้จึงทำแบบนั้นก็พอแล้วครับส่วนในด้านความโหดร้ายความโหดเหี้ยมทารุณนั้นก็ไม่ได้มากมายจนเกินไปเพราะเอาข้อจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เน้นทางนี้มากนักเขาเน้นวิธีการเล่าเรื่องอันซับซ้อนและน่ามหัศจรรย์ของเรื่องมากกว่าครับจึงจัดได้ว่าเป็นสุดยอดหนังสืบสวนสอบสวนแนวระทึกขวัญเกาหลีที่มีชั้นเชิงการเล่าเรื่องอย่างลุ่มลึกซึ่งไม่ว่าอีกกี่ปีกี่ชาตินั้นหนังไทยจะสร้างแบบนี้ได้อีกหรือไม่บอกตามตรงนะครับถ้าหนังเรื่องนี้ไม่เฉลยดูให้ตายยังไงก็ไม่มีทางเดาออกได้ Forgotten จึงเป็นหนึ่งในหนังเกาหลีที่มีการหักมุมกลางเรื่องแบบโพสต์ทวิสต์ที่ทำได้อย่างมหัศจรรย์จนคนดูต้องอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวครับดังนั้นทางช่องซุปเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบ Forgotten ความทรงจำพิศวงเอาไว้ที่8เต็ม10คะแนนครับConfession of Murder ฉายในปี2012ในชื่อภาษาไทยคำสารภาพของฆาตกรก็เล่าเรื่องราวอาชญากรรมสุดสะเทือนขวัญสร้างจากเรื่องจริงสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในเกาหลีเรียกคดีนี้ว่าคดีฮวาซองซึ่งเกิดขึ้นที่เมืองฮวาซองในช่วงปี1986ถึงปี1991ครับหนังก็ว่าด้วยเรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรรมหญิงสาวมากกว่า10คดีเมื่อหลายปีมาแล้วและยังไม่สามารถปิดคดีได้แม้แต่ตำรวจเจ้าของคดีที่เกือบจะไล่ล่าฆาตกรได้อยู่แล้วแต่เจ้าฆาตกรเนี่ยก็หลุดลอยไปได้นะครับสร้างความเจ็บแค้นภายในใจในตำรวจคนนี้เรื่อยมาครับจนผ่านไป15ปีนะฮะคดีเนี่ยก็หมดอายุความไปแล้วและอยู่ดีๆก็มีชายหนุ่มหน้าตาดีออกมาประกาศบอกให้สังคมรู้ว่าเขาเนี่ยแหละ
คือฆาตกรต่อเนื่องในอดีตครับแถมยังออกหนังสือ I am a murder เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ฆาตกรรมเอาไว้เป็นฉากๆอย่างละเอียดในหนังสือเลยนะครับยังไม่พอฮะคนที่อ้างว่าเป็นฆาตกรคนนี้ก็เดินสายออกรายการโทรทัศน์แถมยังไปเย้ยตำรวจเจ้าของคดีถึงกรมตำรวจด้วยนะครับแล้วก็พาคณะสื่อมวลชนเนี่ยเดินหน้าไปขอโทษญาติๆของเหยื่อด้วยไอ้ความโด่งดังของเขาเนี่ยนะฮะก็ทำให้เป็นที่คลั่งไคล้ของผู้คนชาวเกาหลีเป็นอย่างมากหนังสือก็ถูกพิมพ์ออกมานับแสนเล่มขายหมดเพียงไม่กี่วันครับมันก็เลยทำให้เกิดกระแสการคลั่งฆาตกรโรคจิตในกลุ่มบรรดาสาวๆของชาวเกาหลีนะฮะอดีตฆาตกรต่อเนื่องคนนี้ก็เลยกลายเป็นคนดังในสังคมชั่วพริบตาและก็มีบอดี้การ์ดหลายคนแวดล้อมคุ้มครองเป็นเหตุให้กรมตำรวจและนายตำรวจผู้เคยทำคดีนี้มึนงงเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามนะฮะญาติพี่น้องของเหยื่อรวมกับอดีตนายตำรวจผู้รับผิดชอบคดีได้รวมตัวกันเพื่อจะทำอะไรบางอย่างกับเจ้าฆาตกรคนนี้ครับแต่แล้ววันหนึ่งก็มีสายโทรศัพท์ลึกลับจากทางบ้านโดยใช้ชื่อว่าเจโทรเข้ามาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าเขานี่แหละคือฆาตกรต่อเนื่องตัวจริงส่วนไอ้คนที่กำลังโด่งดังอยู่นั้นมันคือตัวปลอมซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นก็ขอให้ทุกท่านไปติดตามหาหนังเรื่อง Confession of Murder มารับชมต่อกันเอาเองได้เลยนะครับ Confession of Murder ก็มีเนื้อเรื่องพลิกผันมีความซับซ้อนอยู่สูงมากครับสร้างความงุนงงให้กับคนดูทำให้คนดูเนี่ยใคร่รู้และสงสัยว่าแท้จริงแล้วใครกันแน่คือฆาตกรต่อเนื่องตัวจริงและคนที่ไม่ใช่ตัวจริงเนี่ยทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเพราะเรื่องนะฮะมีความแหวกแนวขนบหนังแนวสืบสวนสอบสวนที่เราดูกันทั่วไปครับซึ่งก็แน่นอนว่าทำให้เราเนี่ยเดาอะไรของหนังไม่ได้เลยนะครับหนังก็มีการบีบรัดอารมณ์คนดูให้เห็นว่าฆาตกรนั้นน่ะกระทำต่อเหยื่ออย่างไรมีการหักเหลี่ยมเฉือนคมระหว่างตำรวจกับฆาตกรต่อเนื่องอย่างไรซึ่งมันก็มีให้เห็นตลอดทั้งเรื่องเลยครับหนังก็มีการจิกกัดสังคมเป็นอย่างมากนะฮะตั้งคำถามถึงความเป็นต้นแบบหรือไอดอลว่าเราเนี่ยชื่นชอบคนจากหน้าตาเพียงอย่างเดียวได้เลยหรือเราเนี่ยชื่นชอบคนที่สร้างความโด่งดังให้กับตัวเองโดยที่ไม่สนใจว่าพฤติกรรมอันเลวร้ายในอดีตของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงก็อย่างที่เห็นในปัจจุบันแหละนะครับเรามีคนต้นแบบหรือไอดอลแบบนี้จำนวนมากๆเลยครับที่หลายคนเนี่ยพากันแห่แหนและไอดอลเหล่านี้หลายคนก็ลวงแฟนคลับหาเงินเข้ากระเป๋าของตัวเองไม่น้อยเลยนะครับส่วนฉากแอคชั่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญของเรื่องเลยทีเดียวนับตั้งแต่เปิดเรื่องมาเนี่ยนายตำรวจกับฆาตกรโรคจิตจะซัดกันนัวเนี่ยไปมาตลอดครับฉากไล่ล่าบนท้องถนนก็ถือว่าสนุกมากนะฮะแต่ข้อเสียก็คืออารมณ์ของหนังแนวสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันถูกลดทอนลงไปจนกลายเป็นหนังแอคชั่นแทนครับทำให้อารมณ์ที่มันควรจะเป็นน่ะมันลดน้อยลงไปหน่อยนะครับก็จัดได้ว่า Confession of Murder ก็เป็นหนังแอคชั่นสืบสวนสอบสวนระทึกขวัญชั้นดีที่ไม่ควรพลาดครับสามารถเทียบชั้นหนังสืบสวนสอบสวนระดับตำนานของเกาหลีใต้นะฮะอย่าง I Saw the Devil หรือ The Chaser ได้ไม่น้อยเลยนะครับไอ้เรื่องความซับซ้อนเนี่ยยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับแต่หนังอ่ะอาจจะลดดีกรีความโหดร้ายลงมาบ้างก็เท่านั้นเองนะครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบ Confession of Murder คำสารภาพของฆาตกรเอาไว้ที่ 8.5 เต็ม10คะแนนครับเมื่อเหยื่อสาวดวงสวยทำโทรศัพท์มือถือตกหายจนไปอยู่ในมือของอาชญากรสุดไฮเทคที่ติดตามชีวิตเธอจากร่องรอยในโทรศัพท์ดังเงานี่คือจุดเริ่มต้นการเผชิญหน้าภัยคุกคามอันสุดแสนจะอันตรายที่เข้ามาในชีวิตประจำวันแบบไม่มีทางรู้ตัวเรื่องราวของแค่ทำโทรศัพท์มือถือหายทำไมต้องกลายเป็นศพหรือ Unlock ที่ฉายในปี2023จาก Netflix จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับหนังเล่าเรื่องราวของนามิสาวนักการตลาดในบริษัทสตาร์ทอัพหลังจากที่เธอไปแฮงเอาท์กับบรรดาเพื่อนพนักงานด้วยกันเธอก็นั่งรถเมล์กลับบ้านคนเดียวเธอก็เผลอทำโทรศัพท์มือถือตกไว้ในรถเมล์
แล้วจุนยองใช้หนุ่มคนหนึ่งก็เก็บโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นนำกลับไปยังห้องของตัวเองศึกษาข้อมูลจากโซเชียลมีเดียของนามิว่าเธอมีไลฟ์สไตล์อย่างไรบ้างชอบอะไรเดินทางไปที่ไหนชีวิตประจำวันทำอะไรนับเป็นการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดยิบแล้วก็จดบันทึกเอาไว้ทุกการเคลื่อนไหวแต่ในคืนวันนั้นจุนยองก็ไม่สามารถเข้ารหัสพินของโทรศัพท์เข้าไปดูข้อมูลภายในโทรศัพท์มือถือของนามิได้เช้าวันรุ่งขึ้นนามิตื่นขึ้นมาในสภาพหายแห้งแล้วก็รู้ว่าโทรศัพท์มือถือของเธอนั้นได้หายไปจึงรีบโทรศัพท์ไปยังมือถือของเธอซึ่งจุนยองก็เป็นคนรับแต่เขาก็ใช้โทรศัพท์มือถืออีกเครื่องที่บันทึกเสียงการตอบรับเป็นเสียงผู้หญิงและบทสนทนาเอาไว้หลายรูปแบบให้ตอบรับแทนแล้วก็ทำการนัดแนะสถานที่จะนำโทรศัพท์ไปคืนเมื่อวางสายจุนยองก็หาทางเข้าพาสเวิร์ดหรือพินโทรศัพท์มือถือของนามิอีกครั้งแต่ก็ทำไม่ได้อยู่ดีจึงตัดสินใจทุบหน้าจอโทรศัพท์มือถือให้พังแล้วก็โทรศัพท์ไปหานามิว่าให้เปลี่ยนสถานที่ในการรับคืนโทรศัพท์เป็นร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือในห้างสรรพสินค้าใกล้เจ๊งแห่งหนึ่งโดยแจ้งกลับไปยังนามิว่าเขาได้เผอิญทำโทรศัพท์มือถือตกจนทำให้หน้าจอแตกจึงจำเป็นจะต้องนำไปส่งซ่อมแล้วให้เธอนั้นไปรับโทรศัพท์คืนจากร้านแห่งนั้นโดยที่เขาจ่ายเงินเอาไว้แล้วเมื่อนามิไปถึงร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือเธอก็ได้เห็นพนักงานของร้านซึ่งก็คือจุนยองปลอมตัวมานั่นแหละเขาได้ยื่นใบซ่อมให้กับเธอได้ลงข้อมูลส่วนตัวในใบซ่อมนั้นและให้กรอกพาสเวิร์ดหรือพินในการเปิดโทรศัพท์ด้วยซึ่งนามิเองก็ไม่ทันฉุกคิดได้เลยจึงกรอกข้อมูลไปทั้งหมดจุนยองก็เอาโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นไปซ่อมที่หลังร้านใช้พาสเวิร์ดหรือพินที่นามิเขียนให้เปิดเข้าไปในโทรศัพท์มือถือติดตั้งสปายแวร์จากนั้นเขาก็สามารถเข้าไปจัดการระบบโทรศัพท์มือถือได้ทั้งหมดทำการโคลนนิ่งโทรศัพท์ไว้กับอีกหนึ่งเครื่องแล้วก็ได้ใส่กล้องสอดแนมไว้ที่หน้ากล้องโทรศัพท์มือถือของนามิด้วยจึงทำให้ต่อจากนี้ไปไม่ว่านามิจะทำอะไรกับโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้จะคุยโทรศัพท์กับใครแชทกับใครเฟซไทม์กับใครจินยองก็สามารถเห็นทุกการกระทำได้ทั้งหมดผ่านโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องที่โคลนเอาไว้และเฝ้ามองเธออยู่ตลอดเวลาเขาสามารถติดตามนามิได้เหมือนเงาบ่อยครั้งเขาเข้าไปหานามิที่ร้านขายกาแฟของพ่อเธอโดยที่นามิไม่รู้เลยว่าจุนยองคนนี้คือใครแม้กระทั่งเข้าไปในห้องนอนของนามิไปลื้อไปค้นไปสำรวจจนทั่วอย่างละเอียดร้ายที่สุดก็คือจุนยองต้องการจะทำลายทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวของนามิและนี่คือภัยร้ายเงียบที่คุกคามนามิจะทำให้เธอนั้นคาดไม่ถึงเลยว่าแค่ทำโทรศัพท์มือถือหายเธอนั้นอาจจะต้องกลายเป็นศพในแบบที่ไม่ทันรู้ตัวและในอีกมุมหนึ่งของเมืองได้มีการพบศพบุคคลปริศนาที่ถูกทำลายร่องรอยหลักฐานตัวตนโดยเฉพาะรอยนิ้วมือถูกฝังไว้ในสวนแห่งหนึ่งหลักฐานพยานแวดล้อมพบขวดใส่อาหารเสริมในการบำรุงต้นไม้ทิ้งเอาไว้ใกล้ซึ่งก็มีจีมันนักสืบจากกรมตำรวจต้องรีบสืบหาคนร้ายที่ทำคดีฆาตกรรมในครั้งนี้เพราะร่องรอยในการพบศพในส่วนนี้มันเริ่มมีมากขึ้นมากกว่า7ศพจนทำให้กลายเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องเรื่องราวของนามิหญิงสาวดวงสวยที่ทำโทรศัพท์หายจะเป็นอย่างไรจุนยองชายหนุ่มที่เก็บโทรศัพท์ของนามิได้จะทำอะไรกับเธอและจีมันจะสามารถสืบหาตามตัวฆาตกรต่อเนื่องได้หรือไม่และเรื่องราวของคนทั้ง3คนนั้นจะมาบรรจบพบกันได้อย่างไรสามารถติดตามชมแค่ทำโทรศัพท์มือถือหายทำไมต้องกลายเป็นศพอันล็อกหนังสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมสัญชาติเกาหลีใต้เรื่องนี้ได้ทาง Netflixต่อไปก็เป็นการรีวิวเนื้อหาของภาพยนตร์นะครับพอดเรื่องโดยรวมแล้วนะฮะก็รู้สึกว่ามันมีความทันสมัยมากเล่นกับวิถีชีวิตสมัยปัจจุบันที่ผู้คนนะฮะเอาแต่ใช้ชีวิตวันๆอยู่กับโทรศัพท์มือถือและโลกโซเชียลมีเดียนะครับเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนก็แทบจะไม่วางโทรศัพท์มือถือเลยนะครับทุกอย่างในการใช้ชีวิตก็ล้วนแต่อยู่ในโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นรหัสการเข้าทำทุกสิ่งทุกอย่างเงินทั้งหมดก็อยู่ในโทรศัพท์มือถือก็เรียกได้ว่าไอ้ตัวตนของเรานั้นนะฮะมันก็อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเรานั่นแหละนะครับดังนั้นหนังเรื่องนี้จึงจับประเด็นที่ว่าหากเราทำโทรศัพท์มือถือหายไปเมื่อมิจฉาชีพเก็บและสามารถเข้าถึงโทรศัพท์มือถือของเราได้มันจะเกิดอะไรขึ้นและถ้าเรานั้นถูกขโมยตัวตนแล้วไปทำเรื่องร้ายๆอย่างอื่นมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยแหละครับที่ประเด็นสำคัญที่หนังต้องการจะบอกเล่านะครับ
มันก็เลยเป็นการตอกย้ำความเข้าใจผิดๆของผู้คนในการใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนว่าเรานั้นสามารถป้องกันได้อย่างรัดกุมได้นะฮะต่อให้โทรศัพท์เราหายไปหรือไปตกอยู่ในมือของมิจฉาชีพยังไงซะเราก็คิดว่ามันไม่มีทางเข้าถึงโทรศัพท์ของเราได้อย่างแน่นอนแหละนะครับซึ่งในหนังก็ตอบคำถามนี้ได้ว่าเขามีวิธีการยังไงนะฮะและเราเองนั้นแหละนะฮะเป็นผู้ที่สมยอมบอกทุกสิ่งทุกอย่างให้กับมิจฉาชีพเลยนะครับจนทำให้เกิดปัญหาใหญ่โตขึ้นมาในภายหลังที่ทำให้เกิดการเสียใจไปตลอดชีวิตได้เลยนะฮะดังนั้นหนังจึงตอกย้ำว่าไม่มีอะไรปลอดภัยต่อให้เรานั้นล็อกรหัสไว้ดีแค่ไหนก็ไม่สามารถป้องกันการเข้าถึงของมิจฉาชีพได้นะฮะถ้ามันจ้องจะทำเอาไว้ก่อนแล้วนะครับหนังนะฮะใช้กลิ่นอายของหนังแนวฆาตกรรมต่อเนื่องระทึกขวัญโดยเฉพาะความพิเศษของเรื่องนี้ก็คือเขาได้ทำให้เราเห็นหน้าของฆาตกรต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยนะครับเราจึงไม่ต้องลุ้นว่าฆาตกรเนี่ยมันคือใครเราเพียงแค่ลุ้นว่าตำรวจและผู้เสียหายน่ะนะฮะจะหาทางจับเจ้าฆาตกรคนนี้ได้อย่างไรมากกว่าและไอ้ความเหนือชั้นของฆาตกรนะฮะมันก็ทำให้เราดูแล้วรู้สึกว่ามันแทบไม่มีทางสู้กับเจ้าฆาตกรตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนภาพความระทึกขวัญความสยองขวัญของหนังเรื่องนี้นะฮะบอกเลยว่ามีน้อยมากนะครับวิธีการลงมือของเจ้าฆาตกรก็ถือว่าเบาบางมากนะฮะหากเทียบกับหนังแนวนี้ของเกาหลีใต้ทั้งหมดซึ่งเราก็พอจะรับรู้กันมาว่าหนังแนวฆาตกรต่อเนื่องระทึกขวัญของเกาหลีใต้นะฮะเขามาเป็นเบอร์ต้นๆของโลกอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะการใส่ภาพความระทึกขวัญความสยองขวัญเข้าไปในหนังนะฮะเขาก็ใส่ไปอย่างเต็มที่แบบไม่ต้องเกรงใจคนดูเลยนะครับแต่กับอันล็อกเขาใส่มาได้น้อยเหลือเกินนะฮะน้อยจนทำให้รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังฆาตกรรมระทึกขวัญแบบจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ในช่วงท้ายที่กำลังจะขมวดเนื้อเรื่องและเฉลยปมปัญหาทั้งหมดหนังเขาก็สามารถดึงอารมณ์ของคนดูนะฮะให้มีความระทึกและติดตามไปกับเนื้อเรื่องได้ดีพอสมควรแล้วเรานะฮะก็แอบหวังว่าไอ้เจ้าฆาตกรโรคจิตนั่นนะฮะมันจะต้องเจออะไรกับที่มันทำไปแบบสาสมแบบสาแก่ใจคนดูอยู่บ้างนะครับซึ่งจะออกมายังไงนะฮะก็ต้องไปติดตามรับชมดูเอาเองนะครับที่รู้สึกว่ามีความดีงามต่อมาก็คือการแสดงของเจ้าฆาตกรเนี่ยแหละนะฮะที่หน้าตานั้นดูหล่อเหลาเอาการน่ารักสดใสแต่พอบทที่เขาจะเล่นแนวโรคจิตนั้นนะฮะเขาก็ทำให้เราเชื่อและมั่นใจในตัวละครตัวนี้ได้ไม่น้อยเลยนะครับส่วนตัวของนางเอกนะฮะก็มีพฤติกรรมในการใช้โทรศัพท์แบบใช้อย่างเดียวนะฮะโดยที่ไม่คิดถึงผลร้ายอะไรเลยนะครับดังนั้นสำหรับบทตัวละครของนางเอกเนี่ยดูแล้วก็รู้สึกว่าน่ารำคาญสิ้นดีเช่นกันนะครับก็เป็นการสรุปว่านะฮะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนำทั้งชายหรือหญิงทั้งสองคนนี้ก็ถือว่ารับผิดชอบบทของตัวเองได้ดีด้วยนะครับส่วนในด้านการหักมุมนะฮะก็เป็นธรรมดาที่หนังแนวเนี้ยของฉบับเกาหลีใต้เนี่ยจะต้องมีอยู่อย่างแน่นอนนะฮะและไอการหักมุมของหนังเรื่องนี้ส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากมายนักมันไม่ต้องถึงขนาดที่กับต้องร้องว้าวออกมาด้วยซ้ำนะฮะเพียงแค่ประหลาดใจเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะฮะดังนั้นการหักมุมถือว่าไม่ค่อยประทับใจอะไรเลยครับท้ายที่สุดแล้วนะฮะส่วนตัวมองว่าแค่ทำโทรศัพท์มือถือหายทำไมต้องกลายเป็นศพหรืออันล็อกก็เป็นหนึ่งในหนังของเกาหลีใต้ที่พยายามจะบอกกับพวกเราว่าการรับรู้เท่าทันเทคโนโลยีนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะฮะไม่ควรที่จะใช้เป็นเพียงอย่างเดียวครับและต้องรู้เสมอว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันมีข้อดีมากๆก็ต้องมีข้อเสียมากอีกด้านหนึ่งเสมอนะฮะและอย่าคิดว่าแค่ทำโทรศัพท์หายมันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆมันอาจจะทำให้ผู้เป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือนั้นต้องกลายเป็นศพไปเลยก็ได้นะครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบแค่ทำโทรศัพท์มือถือหายทำไมต้องกลายเป็นศพหรือ Unlock เอาไว้ที่7เต็ม10คะแนนครับThe Chaser ฉายในปี2008โหดดิบไล่ล่านี่คือหนึ่งในภาพยนตร์เกาหลีใต้แนวสืบสวนสอบสวนฆาตกรโรคจิตสะเทือนขวัญระทึกขวัญที่ทำร้ายจิตใจทารุณต่อความรู้สึกของคนดูอย่างมากที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกและที่สำคัญหนังก็มีต้นทางมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นคดีสะเทือนขวัญที่คนเกาหลีใต้นั้นก็อยากจะลืมเลือนเรื่องราวของเดอะชาเซอร์จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับ
The Chaser ก็เล่าเรื่องราวของจุงโฮอดีตนายตำรวจที่ผันตัวเองมาเป็นคนจัดส่งหญิงสาวไปให้บริการถึงบ้านเลยนะครับซึ่งชายคนไหนนะฮะอยากได้ไปก็โทรศัพท์มาที่เขาเนี่ยแหละนะครับแต่ในภาคหลังเนี่ยเขาก็เริ่มหาหญิงสาวมาเข้าสังกัดยากขึ้นก็เพราะว่ามีหญิงสาวที่ทำงานในแบบเดียวกันเนี่ยหายตัวไปบ่อยครั้งไม่สามารถหาตัวได้ซึ่งในวันหนึ่งเนี่ยฮะก็มีคนโทรศัพท์เข้ามาหาเขาให้จัดหาหญิงสาวไปให้และเนื่องจากมีตัวเลือกที่น้อยนะฮะเขาจึงส่งสาวม่ายลูกติดไปทำงานทั้งที่เธอเนี่ยก็ไม่ค่อยสบายนักแต่ก็ต้องยอมรับงานครับจุงโฮก็ขับรถไปส่งเธอและก็รอคอยอยู่ในรถครับโดยที่ไม่รู้เลยว่าไอ้การส่งหญิงสาวในครั้งเนี้ยมันคือจุดเริ่มต้นของความสะเทือนขวัญไปให้กับเจ้าฆาตกรโรคจิตที่มีความผิดปกติทางอารมณ์อย่างรุนแรงจนทำร้ายหญิงสาวด้วยความโหดร้ายทารุณซึ่งจุนโฮจะช่วยเหลือหญิงสาวในสังกัดของเขาคนนี้ได้อย่างไรก็ต้องไปติดตามรับชม The Chaser โหดดิบไล่ล่ากันต่อเอาเองได้เลยนะครับThe Chaser ก็ทำให้เรานั้นเอาใจช่วยอดีตนายตำรวจในการติดตามหญิงสาวในสังกัดในการดูแลของเขาอย่างมากเลยนะครับเราก็อยากจะรู้มากๆว่าเขาจะไล่จับเจ้าตัวฆาตกรคนนี้ไปได้หรือไม่นะฮะและนอกจากนี้ก็ยังอยากรู้ไปอีกนะครับว่าไอ้เจ้าฆาตกรคนนี้มันมีวิธีการจัดการกับศพยังไงนะฮะไอ้ฆาตกรคนนี้มันมีความฉลาดมีความรอบคอบแต่ด้วยทักษะของอดีตนายตำรวจก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันครับเขาต้องหาให้ได้ว่าหญิงสาวที่อยู่ในการดูแลของเขาเนี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่อีกหรือไม่นะฮะและถ้ารอดน่ะจะไปอยู่ที่ไหนต่อเขาก็ต้องสืบสวนสอบสวนเพื่อแข่งกับเวลาให้ได้มากที่สุดนะครับก็เพราะว่าทุกนาทีเนี่ยมันคือความเป็นความตายครับแต่ในหนังเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำออกมาในแนวตัดเหลี่ยมเฉือนคมอะไรมากมายนักนะครับเพราะหนังเนี่ยต้องการให้เราเนี่ยดำดิ่งเข้าไปถึงอารมณ์ของตัวละครไม่ว่าจะเป็นตัวฆาตกรหรือของเหยื่อหรือของผู้ไล่ล่ามากกว่านะครับว่าด้วยพฤติกรรมของเจ้าตัวฆาตกรนะฮะก็อย่างที่กล่าวไปในข้างต้นแหละครับเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตดังนั้นเขาจึงไม่มีการยับยั้งชั่งใจในการทำอะไรที่มันรุนแรงหรือโหดร้ายทารุณเลยนะครับผู้กำกับก็เลือกที่จะนำเสนอภาพในมุมนี้ออกมาได้อย่างชัดเจนและจำแจ้งตรงไปตรงมามันเหมือนจริงมากๆเลยนะครับซึ่งมันสร้างความทรมานจิตใจให้กับคนดูเหลือเกินเป็นผู้กระทำอยู่ฝ่ายเดียวและเหยื่อเองก็สู้อะไรไม่ได้เลยนะฮะเราทำได้แต่เพียงเอาใจช่วยเท่านั้นแต่มันก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีครับและทุกการกระทำที่เราเห็นนั้นมันสงสารเหยื่อมากๆครับดูไปก็อยากจะร้องไห้ไปก็เอาเป็นว่าทำร้ายจิตใจคนดูตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับส่วนเนื้อหานั้นก็เข้มข้นบทหนักอารมณ์หนักมันหนักไปทั้งเรื่องเลยครับไม่มีการผ่อนเบาให้กับคนดูรู้สึกผ่อนคลายเลยสักนิดนะครับและไอ้ความดีงามทั้งหมดเนี่ยก็ต้องขอยกให้กับผู้กำกับที่สามารถนำเสนอเรื่องราวอารมณ์แบบสมจริงสมจังผ่านตัวละครได้ทั้งนี้ก็ต้องขอยกความยอดเยี่ยมให้กับนักแสดงทุกคนด้วยนะครับ The Chaser ก็สร้างมาจากเหตุการณ์จริงการก่อเหตุฆาตกรรมคนชราและหญิงค้าบริการต่อเนื่องหลายรายซึ่งเป็นคดีสุดสะเทือนขวัญในเกาหลีใต้ที่เกิดขึ้นในช่วงปี2003นะครับซึ่งเรารู้จักกันดีในนามฆาตกรเสื้อกันฝนโดยจับเอาประเด็นอดีตตำรวจที่ต้องตามไล่ล่าชายหนุ่มที่ทำร้ายหญิงสาวในสังกัดของเขามาขยายความในเดอะชาเซอร์นะครับซึ่งถ้าใครนะฮะอยากรู้เรื่องราวของเจ้าฆาตกรเสื้อกันฝนว่าเป็นยังไงก่อคดียังไงและไปจบยังไงนะฮะทางช่องซูเปอร์รีวิวของเราเนี่ยก็ทำคลิปเชิงสารคดีเอาไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะโพสต์ลิงก์คลิปไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับกล่าวโดยสรุปนะฮะ The Chaser ก็มีการสรุปเรื่องที่ดีมีบทและการเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยมแบบหนังไทยตามไม่เห็นฝุ่นอีกแล้วนะครับจัดได้ว่า The Chaser เนี่ยก็คือหนังแนวระทึกขวัญแนวสืบสวนสอบสวนที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนดูไม่ยิ่งย้อนไปกว่า I Saw The Devil เลยนะครับและถ้าใครนะฮะเป็นแฟนหนังแนวระทึกขวัญอาชญากรรมเกาหลีใต้ก็ห้ามพลาดรับชม The Chaser ด้วยประการทั้งปวงนะครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบ The Chaser โหดดิบไล่ล่าเอาไว้ที่9เต็ม10คะแนนครับก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะครับและถ้าใครนะฮะต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงค์หรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับ
ขอบคุณครับ